ที่นี่เป็นที่ที่พ่อโอนเงินมาเหรอคะชายรู้จักกับเรนนาร์ดเพราะเรื่องของงานค่ะตั้งแต่สมัยที่ชายมาเปิดสนามกอล์ฟที่นี่ใหม่ๆเขาสองคนสนิทกันมากแต่เมื่อ2ปีก่อนเรนนาร์ดเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมพาตก็เลยผ่าตัดหลายรอบโครงการที่พักนี่ก็กำลังก่อสร้างฉันหมดหนทางที่จะยื้อมันต่อไปแล้วล่ะค่ะแต่ชายเขาก็ยังอยากที่จะทำความฝันของเรนนาร์ดให้สำเร็จเขาก็เลยโอนเงินมาช่วยเราตั้งแต่ตอนนั้นแปลว่าพ่อเป็นหุ้นส่วนกับโครงการนี้ด้วยเหรอคะตอนที่เรนนาร์ดตายฉันเคยคิดที่จะขายธุรกิจนะคะเพื่อที่จะเอาเงินไปคืนเขาแต่เขาก็ยังเป็นห่วงเราโอนเงินมาโปะหนี้ให้เพื่อให้ฉันเนี่ยเกิดสภาพคล่องเพื่อที่จะเลี้ยงดูวิกกี้ให้ได้แล้วพ่อไปเอาเงินมากมายพวกนั้นมาจากไหนอ่ะฉันไม่รู้เลยนะคะว่าเงินก้อนนี้จะทำให้ฉายเดือดร้อนฉันหวังว่าพ่อของเธอคงจะไม่เป็นอะไรนี่เรายังช่วยเขาทันอยู่ใช่ไหมคะฉันจะพยายามหาเงินไปคืนฉายให้ได้นะคะขอบคุณมากนะครับที่เข้าใจแล้วนี่พวกคุณพักอยู่ที่ไหนคะเนี่ยเราคงอยู่ที่นี่ต่ออีกสักพักนึงค่ะแล้วค่อยกลับต้องระวังตัวกันนะคะที่นี่ไม่ค่อยปลอดภัยนักท่องเที่ยวโดนจี้กันอยู่บ่อยๆค่ะครับเราจะระวังตัวไว้ค่ะถ้าอย่างนั้นพวกเราขอตัวกลับก่อนนะคะถ้ามีอะไรเราจะรีบติดต่อกลับมาค่ะเราเชื่อเขาได้มากน้อยแค่ไหนเขาไม่มีทางหาเงินมาได้ง่ายหรอกแต่มันแปลกอะที่พ่อไม่คิดจะทำสัญญาเป็นรักอักษรแต่ถ้าเขาสนิทกันจนถึงขั้นเป็นสัญญาใจเนี่ยทำไมพ่อถึงไม่เคยเล่าเรื่องพวกเขาให้ฟังก่อนหน้านี้บ้างแล้วมันคุ้มกันหรอคะที่พ่อหักหลังคุณอาเพื่อคนพวกเนี้ยแล้วยิ่งต้องเส้นชีวิตด้วยพวกเรื่องพวกนี้อีกอะยิ่งมันไปไม่ได้แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ